สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันแก่โรงพยาบาลตรังวันนี้ที่โรงพยาบาลศูนย์ตรังจังหวัดตรังนายลือชัยเจริญทรัพย์ผู้ราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยแพทย์หญิงจิรวรรณอารยะพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ตรังและบุคลากรทางการแพทย์ร่วมในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานเป็นเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันจำนวน1เครื่องซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานแก่โรงพยาบาลตรังเพื่อใช้แก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ทั้งนี้โรงพยาบาลได้ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและรับผู้ป่วยโรคโควิด-19ไว้รักษาพยาบาลตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขโดยจัดเตรียมสถานที่เครื่องมือเวชภัณฑ์กำลังพลไว้ให้มีความพร้อมตลอดเวลานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงต่อบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลตรังที่จะได้นำเครื่องมือแพทย์ศักยภาพสูงไปใช้สำหรับการดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะในระยะวิกฤตได้เป็นอย่างดีพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรวันนี้ที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19ตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกวัดท่าบัวทองอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตในการนี้พระครูศรีรัตนวิเชียนเจ้าอาวาสวัดท่าบัวทองเจ้าคณะตำบลวังจิกพร้อมด้วยนายสิริรัตน์ชุมอุปการผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานร่วมแจกจ่ายอาหารพระราชทานกับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ในพื้นที่ของฟาร์มตัวอย่าง30แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19วันนี้ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านบ่อหวีตำบลตะนาวศรีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนายประกอบวงมณีรุ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีไปประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวน30แห่งตามภูมิภาคต่างๆจัดฝึกอบรมการสร้างอาชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการจ้างงานและขาดรายได้จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด-19เพื่อให้มีงานทำมีรายได้และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองอันจะสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปโดยมีพื้นที่ดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19จำนวน30ไร่มีประชาชนได้รับการจ้างงานจำนวน50คนมีวิทยากรไปอบรมให้ความรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่อาทิการทำประมงปศุสัตว์การปลูกข้าวการปลูกพืชผักผลไม้และการปลูกพืชสมุนไพรเช่นฟ้าทลายโจรที่มีสรรพคุณคือมีฤทธิ์ต้านการอักเสบและการแก้ปวดลดไข้ต้านเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคบางชนิดเช่นไข้หวัดใหญ่และช่วยระบบภูมิคุ้มกันได้ดีส
สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลประดังเบซาจังหวัดสงขลาเพื่อใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยโควิด -19วันนี้ที่โรงพยาบาลประดังเบซาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลประดังเบซาเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ซึ่งได้พระราชทานพระราชานุมัติให้มูลนิธิชัยพัฒนาใช้งบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละโรงพยาบาลโดยมีนายชวกิจสุวรรณคีรีนายอำเภอสะเดาเป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อส่งต่อให้แก่นายแพทย์สุภโชคก่อวิวัฒสกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลประดังเบซายังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ห้องคัดกรองและตรวจเชื้อนี้เป็นนวัตกรรมของบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนประกอบด้วยห้องตรวจเชื้อความดันลบหรือบวกแบบเคลื่อนที่ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างการตรวจจำนวน3ตู้และห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่อุปกรณ์เสริมพิเศษที่ออกแบบให้เหมาะกับการปฏิบัติการในห้องฉุกเฉินเพื่อให้แพทย์และพยาบาลสามารถรักษาผู้ป่วยหนักได้ทันท่วงทีโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและอุปกรณ์ช่วยชีวิตอื่นๆจำนวน1ตู้โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มธุรกิจโคคาโคล่าในประเทศไทยให้การสนับสนุนด้านการขนส่งสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทยจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยในพื้นที่จังหวัดต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงเป็นอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทยจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวโดยพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งครัวพระราชทานขึ้นณวัดปทุมวนารามราชวรวิหารเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่26พฤษภาคมถึง4มิถุนายน2563ซึ่งในวันนี้มีแพทย์หญิงช.เข็มสิริคงรักเกียรติยศรองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยไปร่วมแจกจ่ายอาหารพระราชทานแก่ประชาชนณวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารจำนวน500ชุดนอกจากนี้ได้นำอาหารพระราชทานไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในชุมชนเขตปทุมวันประกอบด้วยชุมชนหลังวัดปฐุมวนารามชุมชนพัฒนาบ่อนไก่และชุมชนซอยโปโลรวมจำนวน1,000ชุดโดยมีนางสุนันทาสอนอนุสินผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาติสภากาชาดไทยร่วมลงพื้นที่ไปแจกจ่ายอาหารพระราชทานแก่ประชาชนด้วยผู้มีจิตกุศลสามารถร่วมบริจาคเงินในโครงการ63บาทสู้โควิด -19 ปี63สำหรับจัดทำชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 และอาหารปรุงสุกจากครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือป้องกันและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่001-1-34567-0สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1664และพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งครัวพระราชทานขึ้นณวัดหูช้างอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันที่24พฤษภาคมถึง2มิถุนายน2563
ซึ่งในวันนี้มีนางนิสากรวิสิตสรอัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดและจิตอาสาร่วมประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19โดยได้แจกจ่ายอาหารพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอบางกลวยวัดหูช้างจำนวน 1,021 ชุดในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจำนวน 1,000 ชุดและอำเภอบางบัวทองจำนวน 1,000 ชุดรวมจำนวน 3,021 ชุดนอกจากนี้ได้ลงพื้นที่มอบชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19ชุดสุขอนามัยและอาหารปรุงสุกจากครัวพระราชทานให้แก่ผู้ยากไร้ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลบางขุนกองอำเภอบางกลวยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพร ณพินทากรสวัสดีค่ะ